อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ก็มาเป็นก่อนแล้วก็มาคนกันก่อนนะคนเป็นถ้าโกรธก็เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกโลภก็เป็นเปรตหลงก็สัตว์เดรัจฉานก็คนไปคนมาจนกระทั่งมีศีลห้าบริบูรณ์ตอนนี้ก็เป็นมนุษย์สมบัติตอนนี้ยอมขึ้นยกจิตขึ้นเป็นมนุษย์สมบัติแล้วตอนนี้รับศีล8ยกสูงขึ้นเป็นกว่านั้นอีกก็เป็นพรหมสมบัติเลยนะนั้นพรหมสวยอะไรสวยความสงบวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่เนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องนี้ตอนนี้นะก็ตั้งใจเพราะเป็นโอกาสที่มันหาได้ยากแล้วในชีวิตนี้แล้วก็มีชีวิตนี้ชีวิตเดียวหมดจากชาตินี้หมดสิ้นแล้วหมดแล้วจริงๆนะโยมมีแค่ชาตินี้แล้วเวลาที่เหลือกี่วันนับแล้วหรือยังก็กำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทพระเจ้าตัดไว้ก่อนปรินิพพานนะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทในเวลาในวัยฉะนั้นคนที่มาพบพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าปกติเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชาติใดศาสนาใดนี่ก็ถือว่าบุญเยอะแล้วเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดแต่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนานี่บุญมากกว่านั้นอีกเป็นคนที่มีบุญมากแต่คนที่พบแล้วแล้วมาลงมือมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างที่ญาติโยมปัจจุบันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีบุญมากแล้วก็เป็นมีผู้มีบารมีมากด้วยมาต่อบารมีอีกอาจารย์มันยังกล่าวเป็นผู้มีปัญญาไงคนไม่มีปัญญาเขาไม่มาทำหรอกแล้วก็ไปดูในโลกนี้มีเท่าไหร่ปริมาณที่จะทำตรงนี้น้อยมากเพราะนั้นต้องใช้โอกาสนั้นเรามาตรงนี้สถานที่ก็เป็นสัปปายะแล้วเป็นป่าเป็นที่สัปปายะที่เหมาะสมแล้วคนที่นี่ก็เป็นสังคมที่สงบนะสังคมที่ไม่เรียกร้องอะไรนะสังคมที่จะมาเรียนรู้ตัวเองมาแก้ไขตัวเองสังคมนี้เราต้องทำให้มากขึ้นให้มันมีมากขึ้นนะเป็นสังคมที่สร้างจากเริ่มของความสงบนี่แหละก็เรียกว่าสันติภาพสันติแปลว่าสงบไงสันติภาพคือภาพของความสงบแล้วก็มาเป็นสมณะเป็นผู้สงบสมณะตารูปก็รูปที่สงบรูปเราเป็นคนที่ไม่ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายก็สงบแล้วสงบกายทำยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆเนี่ยก็เป็นกายสุจริตแล้วเป็นบุญแล้วเห็นไหมแค่นี้เองเพราะกายนี้ไม่ไปทำร้ายทำลายใครนะก็อยู่เฉยๆสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตนะเพราะวาจานี้ไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วไม่โกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายก็เป็นวจีสุจริตแล้วตอนนี้ก็เป็นศีลบริสุทธิ์ด้วยเพราะศีลในศีลข้อ4ในศีล8เนี่ยมันมี4องค์ด้วยกันนะอุปัชฌาย์คงอธิบายให้โยมฟังแล้วใช่ไหมไม่ใช่โกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างเดียวนะอันนั้นคือในศีล5ข้อนี้ข้อที่4เนี่ยมันมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นศีล8เนี่ยอันที่1โกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหาย2พูดส่อเสียดทิ่มแทงหลายๆป้ายสีเขา3พูดคำหยาบด่าทอกัน4พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกขนองโดนหมดเลยโยมแทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะนั้นหัวใจของการปฏิบัติจำไว้เลยเพราะคือการไม่พูดนี่แหละนั้นเราเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่บ้านเราเคยเป็นคนที่พูดมากหรือก็จะพูดมากพูดน้อยก็แล้วแต่ก็พูดเยอะมาแล้วเนาะลองหัดไม่พูดดูมาอยู่เนี่ยนะคิดมาก็คิดมามากแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ลองดูที่ว่าจะคิดไปทำไมเราก็ลองหยุดคิดมาสักคราวนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำตามตรงเนี้ยก็มีกฎระเบียบทำไงแล้วก็ทำเราไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวลองมาทดลองดูแล้วยอมจะได้ประโยชน์มากงานสังคมมนุษย์เป็นอย่างนั้นพอเข้าสังคมเราก็ต้องการการยอมรับในสังคมก็เอาอะไรเอาลาภยศสรรเสริญเอาตัวตนนั่นแหละมาแบ่งกันแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกเราไปที่ไหนก็เลยไม่ได้ถ้าเรามาลองทำตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าประโยชน์มันเห็นนะมีความสบายใจขึ้นมาเอ๊ะมันหยุดคิดไปได้ยังไงเอ๊ะเราไม่ค่อยคิดมากได้ยังไงพอเราไม่พูดเท่าหน่อยเดียวมันก็ไม่ค่อยคิดนะต้องทดลองอันนี้ต้องลองดูยังเชื่อไม่ได้เพราะจิตของคนเนี่ยได้รับฟังไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อหรอกฟังเข้าใจไหมเข้าใจเราไปทำป่ะ ไม่แน่ใจบางทีก็จะทำอยู่เหมือนกันแต่คิดดูเฮ้ยเห็นมีอะไรเลยอาจารย์บอกแค่นี้เองฉันรู้มากกว่านี้ฉันคิดได้พุทธเจ้าไม่ได้คิดนะ
นี่มากองแปดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้คิดเลยท่านบอกว่าให้เจริญขึ้นเจริญสติแล้วย่อๆคือก็มาเจริญสติในมากองแปดเนี่ยสติแปลว่ารู้แต่ไม่ได้คิดรู้ที่เราเห็นรู้ที่ได้ยิน รู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสก็รู้เฉยๆเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่รู้นะโยมแต่ที่เราไปรู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าสัญญาเราจําเอาไว้ว่าเขาสมมติเรียกไปในนี้เขาใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันจําไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยสัญญาตัวนี้มันจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเวทนาเกิดเลยชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจสังขารปรุงทันทีชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเร็วมากในเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นทำไงเราจะทำให้มันรู้แต่ไปคิดได้ย่อๆแค่นั้นเองสติแปลว่าตื่นรู้ขึ้นมานะไม่ใช่หลับรู้ตื่นรู้แล้วก็รู้แบบไม่คิดรู้เฉยๆรู้เฉยรู้เฉยเรื่อยไปเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยได้กลิ่นก็เฉยพยายามมีตัวตั้งอยู่ที่ตัวเราอาการ32ตรงไหนก็ได้เราชอบตรงไหนในส่วนในร่างกายเราชอบผมก็ไปดูที่ผมอย่างเดียวก็ได้มันลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาเราจะใช้ตรงนั้นก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตเอาแต่ลมหายใจมันจะละเอียดมันจะจับยากนั้นท่านถึงได้บอกว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าบอก40มันมี40กองด้วยกัน40วิธีอยู่นะอนุสติ10นะแล้วก็อะไรกสิณ10มรณาปฏิคูณสัญญาอาหารเลยมาขออภัยมรณานุสติอีก10แล้วก็ผมมีหาร4อาหารเลยถ้าปริกูลสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมด40กองเราก็เลือกเอามาตามจริตแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราจริตยังไงก็ยังหาไม่เจอบางคนแล้วจะต้องเอาอะไรมาปฏิบัติมันก็เลยยากสักหน่อยที่เราจะค้นหาต่อไปทำให้เรารู้สึกยุ่งยากแต่ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกให้มาฝึกสติฝึกสติก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเดินมรรคองค์8นะเรามารู้จักมรรคองค์8คืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทัตตนคติที่ถูกต้องนั่นเองความเห็นน่ะความเห็นคือทัตตนคติโยมก็เห็นชอบเห็นชอบตรงไหนอ่ะเห็นชอบว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อใช่มั้ยเชื่อถึงได้มาวัดไงอย่างน้อยเชื่อไปครึ่งแล้วล่ะเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่เคยเห็นแต่ก็เชื่อไว้ก่อนใช่มั้ยนี่ถือว่าโยมได้มาจากบ้านแล้วนะสัมมาทิฏฐิคือมารู้พื้นฐานตรงนี้เข้าใจในกรรมเพราะนั้นศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำกรรมไม่ใช่ไม่ดีกรรมอยู่กลางๆมีทั้งดีและไม่ดีกรรมมันทำได้3วิธีจากความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมคำพูดก็เรียกว่าวจีกรรมทำด้วยการกระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมเพราะฉะนั้นทำได้3ทางเมื่อไรเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญนี่เป็นบุญแล้วเห็นไหมพูดดีเราคิดดีก็สบายใจมีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเหตุให้เกิดสุขติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมแต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่สบายใจก็ทำให้เกิดทุกข์โกรธเกิดอาฆาตพยาบาทก็เป็นเหตุให้ไปอบายนรกภูมิสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ทำให้เรารู้ว่านี่ไงเราไปนรกไปสวรรค์อยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดที่คิดดีคิดไม่ดีพูดดีพูดไม่ดีแค่นี้เองแต่เราไม่รู้ไงอวิชชาคือเราไม่รู้ตรงนี้ตอนนี้เราเริ่มมารู้แล้วเราก็มาทำไงก็ใช้ระวังระวังมันระวังคำพูดระวังความคิดเบื้องต้นการรักษาศีลที่ถูกต้องคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูเราเนี่ยคือการรักษาศีลเพราะศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นมีเจตนาอยู่ที่จะไม่ประสุทลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือศีลนะเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรสำรวมระวังเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพูดบ่อยๆศีลคือสติที่เราไปสำรวมระวังอยู่คือตัวเรานี่แหละศีลสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเราระวังไปเรื่อยไปเรื่อยเราไม่ส่งจิตไปที่คนอื่นเลยรู้แต่ตัวเราอยู่เรื่อยสำรวมระวังไว้เรื่อยไปนั่นนะเขาไม่หยุดคิดไปเองโยมนี่คือมรรคเส้นทางที่เราเดินนี่แหละเดินอยู่บนตัวเรานี่เองนักเข้าพอมันหยุดคิดแล้วเป็นไงจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่จึงเชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยโยมเข้าใจเบื้องต้นแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะจะเริ่มเข้าใจแล้วว่า
จริงๆแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเราได้มาจากบาลและเบื้องต้นมารู้จักของอากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงแล้วก็มาแล้วมาถึงนี่มาทำอะไรมาบวชเนคขัมมะนี่เขาเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนดำริออกจากกามกามคุณคือความพอใจชอบใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเราพอใจยินดีมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั่นไงเราเพลินอยู่ที่บ้านเราอยู่ตลอดเรานึกว่ามันจะสบายใจนึกจะดีใช่ไหมนักเข้านักเข้าเอชีวิตเรามีแค่สนุกสะดวกสบายพอมันไม่สนุกไม่สะดวกไม่สบายมันก็ทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่นี่นะก็เลยมาค้นหาว่าที่วัดสังฆทานเขามีวิธีการก็เลยลองมาบวชเนคขัมมะนี่เขาเรียกว่าเนคขัมมะสังกัปโปได้มาแล้วองค์ที่สองของมรรคแปดพอรับศีลปุ๊บก็ได้สัมมาวาจาในศีลข้อที่สี่เตียนธรรมกล่าวไปแล้วได้สัมมาวาจาและสัมมากัมมันโตการงานชอบนี่ไงกำลังทำอยู่งานที่จะไปพ้นทุกข์นี่แหละงานชอบที่สุดแล้วก็สัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบอยู่ที่นี่ก็เลี้ยงชีวิตเดินมือเดียวก็พอเนาะมือเดียวแต่เราอยู่บ้านในตั้ง 4-5 มือนะบางทีก็หลายมือกว่านั้นอีกทานบ่อยเลยเพราะความอยากแต่ตรงนี้เราก็จะได้มารู้ว่าความพอเพียงร่างกายมันแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เป็นศีลด้วยนะก็เป็นบุญด้วยเพราะเรามีศีลนี่ไงเขาถึงเอามาให้เรานะถ้าเราไม่มีบุญไม่มารักษาศีลนี้เขาก็ไม่มาให้ต้องไปหาเองใช่ไหมงั้นได้อีก3แล้วเป็นศีลตรงนี้เป็นเรื่องของศีล2ข้อต้นนี้เป็นเรื่องของปัญญานะปัญญาขั้นต้นเป็นสุตตะมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาที่เราคิดพิจารณามาในสุดเราก็มาได้ศีลอีก3องค์ที่ได้5แล้วใช่ไหมองค์ที่6อะไรสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็นี่ไงกำลังเพียรอยู่เพียรในอะไรเพียรในสัมมาสติความระลึกชอบระลึกถึงอะไรสัมมาสติระลึกถึงกายเวทนาจิตแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาเพราะนั้นย่อๆคือมารู้กายรู้ใจเราเท่านั้นเองเห็นไหมฮะด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งไม่ขว้างไปตั้งใจทำนี่ก็เป็นอิทธิบาท4มีความใส่ใจจริงใจที่จะทำเพราะนั้นหลักใหญ่ๆสังเกตไหมว่ามรรคองค์8ทำอยู่แค่นี้เลยนะตั้งฝึกสติด้วยความเพียรชอบให้จำไว้เลยว่าเราจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามให้รู้ตัวเองไว้เรื่อยๆนี่คือการฝึกเราจะฝึกตลอดเวลาไม่คิดว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วให้เกิดอะไรไม่ใช่มานั่งสมาธินั่งแล้วต้องให้มันนิ่งให้มันว่างตรงนั้นจะเข้าใจผิดมันจะไปบังคับใจเราจะบังคับให้มันนิ่งให้มันว่างแล้วมันไม่ยอมหรอกแล้วเราก็จะดิ้นรนก็สับก็สายแล้วก็ทุกข์บางคนทำมาเป็น10ปียังไม่สงบเพราะเข้าใจผิดแค่นี้แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะต้องเข้าใจให้ถูกเพราะฉะนั้นอาตมาอธิบายเล็กๆน้อยๆที่ฟังเนี่ยนี่คือโครงสร้างที่ควรจะเป็นแล้วถ้าโยมเข้าใจตุ๊บเนี่ยเราจับประเด็นนิดเดียวเองแค่รู้ตัวอยู่ตรงเนี้ยจะนั่งในยี่บทใดก็ได้ก็ท่านบอกว่าการมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเกิดธรรมขึ้นมาเนี่ยมารู้กายรู้ใจรู้ยังไงในทั้งหมดแล้วเนี่ยในจิตเนี่ยมันจะเป็นความคิดเราจะไปรู้ทีหลังเพราะจิตรู้จิตยากถูกไหมเอาจิตมารู้จิตนี่ไม่ง่ายเลยจิตอยู่กับกายมันมีรูปกับนามจิตก็เป็นนามกายก็เป็นรูปที่เขาแยกไว้แต่นี่เราไม่ต้องมันยุ่งยากไปเอาจิตกับกายก็แล้วกันเพราะนั้นเอาจิตมารู้กายก่อนมาดังง่ายขึ้นพอจิตรู้กายบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าไม่ค่อยออกไปไหนมันตั้งมันแล้วมันหยุดคิดเองเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิมันเริ่มตั้งมันแล้วมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันกำลังสงบอยู่เนี่ยอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเราจะเห็นจิตแล้วตอนนั้นในขั้นตอนทำไม่ได้ยุ่งยากเลยเราลองค่อยๆสังเกตค่อยๆคิดค่อยๆทำพุทธเจ้าไม่ให้คิดนะท่านบอกให้ทำให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็เฉยมันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ปล่อยไปแค่นั้นเองเพราะนั้นหลักการก็คือมี6วิธีด้วยกันในการปฏิบัติมาดูกายโยมอาจจะสงสัยก็ดูยังไงอันที่1ท่านบอกว่านั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนแล้วรู้ยังไงตอนนี้เรานั่งส่วนใหญ่นั่งโดยอิริยาบถนั่งนะก็ควรจะนั่งเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ควรไปเดินนะเพราะเขานั่งกันพอเราไปเดินเดี๋ยวเราจะไปรบกวนคนนั่งเขาแล้วมันจะเกิดอาการไม่ทำให้เขาเกิดสะดุดขึ้นมาเราก็นั่งจะนั่งยังไงก็ได้
ท่านบอกว่าด้วยวิธีหลักการนั่งก็คือคูเขาคูบัลลังก์งอเข่าเข้ามาเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้เนาะพระเจ้าทรงประทับโดยเนี่ยยมดูพระพุทธรูปพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายแล้วเวลานั่งก็นั่งให้หลังตรงพยายามให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเราจะสังเกตว่านั่งตรงๆแล้วมันจะโปร่งเบาๆนะกายเบาจิตใจก็จะสบายถ้าเรานั่งปล่อยไปมันจะงอลงงอลงมันเริ่มอุดตันแล้วหนักๆก็มันก็จะหลับนะความปวดเมื่อยก็เกิดขึ้นได้แต่นั่งถ้ามาตรฐานเนี่ยจะนั่งตรงๆจะไม่ต้องไปเกร็งตรงแต่สบายสบายตรงแต่เฉยๆอย่างนั้นท่านจะรู้ว่าไงนั่งก็รู้นั่งนั่งรู้ยังไงเมื่อกี้เราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยอาการ32แล้วท่านบอกวิธีการปฏิบัติให้รู้อาการ32โดยวิธีไหนอุทธังปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาถึงศีรษะมาโทเกสมาตกาเบื้องต่ำนึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าแค่นี้เองแล้วก็นั่งนึกไปดิก็กำหนดดูแต่นี้พอนั่งแล้วเราก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมก็นึกถึงเส้นผมบนศีรษะเราแล้วก็นึกผ่านไปด้านหลังก่อนก็ได้นึกผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอผ่านไปทางบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาข้อพับน่องส้นจนถึงพื้นเท้าก็กำหนดรูรูปหนังแล้วก็กำหนดจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ขึ้นมาเรื่อยๆรู้ขึ้นมาแบบสบายๆไม่เร็วไม่ช้าก็เป็นที่สบายของเราเนี่ยบางท่านจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้ไม่ใหม่ไม่เห็นหรอกหลับตามันก็มืดทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยก็เราก็ใช้ผู้รู้ฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือบางทีไม่แน่ใจลืมตามาดูก็ได้แล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ได้ก็ไม่ผิดกติกาไม่ต้องกลัวสมาธิเคลื่อนหรอกจะรู้ว่าสมาธิคือหยุดคิดเพราะฉะนั้นการเดินก็เป็นสมาธิได้แล้วก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆก่อนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดจากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างปลายเท้าผ่านด้านข้างลงไปผ่านด้านข้างก็เห็นเส้นผมบริษัทผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเปื้อนมือจนกันเบาๆแตะรู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นถ้ามันดันกันแรงแสดงว่าเครียดถ้ามันห่างกันก็ใกล้จะหลับแล้วเราก็เอาแตะรู้กันเบาๆเป็นสติรู้อยู่ตรงนั้นก็ได้จิตก็จะอยู่ตรงนั้นได้นะกลับมาที่รักแร้นึกผ่านไปทางกระดูกซี่โครงนะซี่ข้างเราเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวด้านทางตะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนางเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยแล้วก็นึกรู้แบบสบายๆไม่เห็นกำหนดรู้เรื่อยๆไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปนะตั้งแต่เส้นผมบริษัทผ่านไปถึงหน้าผากคิ้วตาจมูกไปเรื่อยแบบทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมนะด้วยการทำงี้เราก็จะเห็นกายเรารอบด้านหลังด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราก็วนไปเนี่ยนึกขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็วนไปรอบกายเราแบบนี้แหละก็นึกรู้เรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วเนี่ยเป็นวิธีที่หนึ่งมารู้กายอิริยาบถหลักนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนทำเหมือนกันนะโดยการกำหนดรู้แบบนี้เหมือนกันยกเว้นอิริยาบถเดินพอเดินเราเคลื่อนไหวก็ต้องไปกำหนดรู้ที่เท้าเดินก็นึกรู้อย่างนี้เรื่อยไปแล้วแบบสบายบางคนก็นึกไปนึกมาก็อยากจะเห็นนะในจิตลึกๆมันก็อยากจะเห็นแต่มันก็ไม่เห็นหรอกจะดูไปดูมาตอนนี้พยายามนึกอยู่เนี่ยกายสงบแล้วนะพอกายนั่งเฉย
นะสงบกายกายก็นั่งเฉยอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวขยับอะไรวาจาก็สงบแล้วไม่ได้พูดอะไรใจก็นึกรู้อยู่ที่กายเราต่อเนื่องไปเรื่อยนี่เป็นความสงบชั่วขณะแล้วถ้าจิตมันต่อเนื่องอยู่ไม่ไปไหนแต่จิตจะแลบออกไปก็ให้รู้แล้วปล่อยไปอย่าไปตามแล้วก็กลับมาที่เก่าเราก็มาทำงานของเราอยู่ต่อไปดูไปดูไปมันก็อยากเห็นก็ไม่เห็นอย่างที่ว่าแล้วแต่นี่กายสงบแล้วเราก็จะอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างก็คือลมหายใจแล้วนั่นเองตอนนี้จะจับลมหายใจได้ก็ช่วงนี้แหละนะเพราะจากที่กายเราสงบแล้วเรารู้อิริยาบถไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่เห็นละเพราะลมเนี่ยจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็เห็นพิจารณาลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกแล้วก็ละมาจับที่ลมหายใจก็ได้ถ้าเห็นชัดตอนนี้สัมผัสได้ก็ผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกขึ้นไปถึงดั้งแล้วก็หักลงมาผ่านเพดานเพดานก็จะเป็นตัวกรองลมของสิ่งต่างๆกรองแล้วก็ผ่านลำคอลงไปผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะสุดท้ายมันก็ย้อนขึ้นทางเก่าเราก็เห็นลมหายใจก็ออกก็รู้ว่าออกมาจากไหนถึงไหนเนี่ยเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนสังเกตดูเฉยๆอยู่นั่นแหละไม่เห็นลมหรอกนะแต่เห็นการกระทบของลมตามอวัยวะที่เราผ่านไปที่เราได้นึกบอกไปนี่แหละลมกระทบตั้งแต่ปลายจมูกก็รู้สึกได้ผ่านโพรงจมูกไปก็รู้สึกได้ผ่านไปทางเพดานก็รู้สึกได้การพิจารณาลมหายใจก็มีได้หลายวิธีอีกเหมือนกันเป็นอุบายดีอีกหลายวิธีบางทีดูลมไม่เฉยแล้วมันจะลอยๆเพราะลมมันจะเริ่มละเอียดดูไปดูไปบางทีมันหายไปแล้วก็ต้องสูดลมเข้าไปใหม่หรือผู้ใหม่ก็อาจจะสูดลมเข้าใจเข้าไปยาวๆลึกๆยาวๆช้าๆแล้วก็ออกมายาวๆสัก 2-3 ครั้งนะตั้งสติสังเกตแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติหรืออาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ตอนนี้บริกรรมก็มีส่วนช่วยได้ทำให้จิตไม่ออกไปไหนก็ได้การน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาระลึกถึงอยู่นะโดยการมาบริกรรมพระพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพร้อมกับสังเกตลมหายใจที่เราเข้าออกไปด้วยก็ได้หรือจะใช้พุทโธคำเดียวก็ได้ก็ไม่ผิดนะเราชอบตรงไหนก็รับประทานตรงนั้นนะคนเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันถูกจริตเราพอใจตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยตามตรงนั้นให้ชัดไปพยายามใช้อย่างเดียวนะตอนนี้ตั้งมั่นอยู่พยายามประคองดูรู้เรื่อยไปอย่าปล่อยใจให้ไปอย่างอื่นนะโอกาสเป็นของเราละโอกาสที่จะทำสร้างยอดบุญขึ้นให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจโอกาสอย่างนี้มีไม่มากนะก็พยายามตั้งใจบางท่านก็ดูแบบลมหายใจเข้าก็มาบริกรรมว่าพุทธลมหายใจออกก็บริกรรมว่าโทก็มีแต่ด้วยวิธีนี้บางทีจะบังคับลมเราจะบังคับไปลมเท่ากันพุทธลมเข้าโทลมออกแต่ถ้าพุทธลมเข้าก็ตามรู้ไปโทลมออกก็ตามรู้ออกมาอย่างนั้นก็อาจจะอีกแบบหนึ่งหรือมันจะสังเกตอยู่เฉยๆก็ได้มันเข้าไปยังไงมันออกมายังไงแล้วก็ค่อยๆบริกรรมกำกับไปเฉยแต่มักจะลืมมันจะเผลอสติมันจะเผลอตอนนี้ตัวสติรู้เนี่ยจะเผลอก็จะไปบังคับให้ลมเท่ากันพุทเข้าลมโถออกให้มันเท่ากันแล้วนะเข้ามันก็จะเกิดอาการเหนื่อยอึดอัดก็ต้องสังเกตดูนะงั้นเราก็ต้องแก้ไขไปหรือบางท่านก็มีพุทลมเข้าโถลมออกนับ1พุทลมเข้าโถลมออกนับ2พุทลมเข้าโทลมออกนับ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมา9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็นับขึ้นไปใหม่ไปถึง11แล้วก็ลงมาก็กลับขึ้นไปถึง12แล้วก็ลงมาอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็นับไปนับมาจนเรื่อยไปแบบ
สบายสบายไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรจิตก็จะสงบได้เร็วหรือบางท่านใช้วิธีเป็นเราถอนเอาก็มีหายใจเข้าพื้นเข้าไปจากปลายจมูกสองช่องจมูกไปถึงโพรงจมูกเอาจิตไว้ตรงนั้นแล้วลมหายใจออกไม่ต้องตามปล่อยไปเลยเอาตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ก็จากโพรงจมูกผ่านเพดานลงไปหยุดแค่นั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยออกไปธรรมดาแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่จากเพดานก็ผ่านมาถึงลำคอก็จิตไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยออกไปธรรมดาไม่ต้องดูยังหายใจเข้าปื๊ดก็จากลำคอผ่านกึ่งกลางตรงอกลงไปแล้วก็หายใจออกมาแล้วก็หายใจเข้าไปก็จากกึ่งกลางตรงอกก็ผ่านไปถึงท้องอย่างนี้หายใจนี้ก็จะเข้าไปถึงได้เป็นทอดทอดทอดต่อกันไปประคองจิตรู้ก็เป็นอุบายนะอุบายที่เราทำยังไงแล้วเราสงบได้ดีเลือกเอาในเบื้องต้นที่ของการฝึกฝนที่จะทำเนี่ยก็ค่อยๆลองทดลองดูแต่วิธีไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าถูกจริตหรือว่าทำแล้วเราสงบได้ดีจิตตั้งมั่นในกายได้ดีก็เอาวิธีนั้นไว้เลยเราทดลองสัก7วันใจไปใจไปถ้าทำได้ดีก็ทำเรื่อยไปแต่ถ้าทำแล้วมันมีปัญหาติดขัดหรืออะไรก็เปลี่ยนวิธีใหม่ต่อไปได้พยายามทำแบบสบายๆอย่าไปบังคับกดข่มใจนี้บังคับไม่ได้อย่าไปบังคับครับแล้วก็จะเกิดอึดอัดใจขึ้นมาได้อย่าไม่จิตอยู่ที่กายอย่าปล่อยมันไปไหนโดยอุบายที่เราหาวิธีต้อนเข้าไว้อย่าปล่อยไปไหนหางานให้ทำนั้นคำบริกรรมจำเป็นเหมือนกันจำเป็นมากด้วยเพราะบริกรรมนี่จะทำให้จิตกลับมาที่กายไม่งั้นมันจะไปมันจะเร็วจิตนี่อ่อนเคลื่อนจิตมันจะเร็วเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงรวดเร็วปุ๊บปั๊บเราจับไม่ทันนั้นพยายามต้องประคองรู้กายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสังเกตอยู่ค่อยๆรู้ไปเรื่อยก็ประคองไปประคองไปก็จะรู้ความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตไม่ออกไปนอกกายเลยจิตก็ตั้งมั่นต่อเนื่องอยู่ที่กายก็แค่รู้อยู่ชัดๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่างไม่ได้นิ่งอะไรแต่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นั่นแหละสงบแล้วจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นเลยนะคิดอยู่ตรงจุดที่เราติดอยู่ที่กายเราเท่านั้นนี่ก็เป็นวิธีที่สองของการรู้กายรู้ลมหายใจเพราะลมหายใจก็เป็นกายเราวิธีที่สามก็เรานั่งอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นเกิดดุงมันกัดคันแล้วก็รู้ทำไงพอรู้ตัวทนได้ไหมกำหนดรู้ทุกยุงกัดมันคันก็เป็นทุกกำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นไงแล้วก็ดูที่ว่าใจทุกใจเป็นยังไงทนได้ไหมทนไม่ได้ก็ค่อยขยับก็กำหนดรู้ที่มือขยับไปเก่าก็รู้ไปช้าๆเก่าเบาๆพอได้แล้วก็เอากลับมาใหม่เราจะขยับก็เยื่อเคลื่อนกายแบบไหนหรือจะขยับกายจะบิดซ้ายจะขวาจะหันไปหันมาก็ให้รู้ตัวก่อนให้รู้การเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราประคองอยู่ที่ลมหายใจเราประคองรู้เดี๋ยวแล้วเกิดตอนนี้สงบอยู่กับที่ได้เหมือนกับจะตั้งมั่นอยู่เราก็ดูเรื่อยไปสงบก็ให้รู้ว่าสงบกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงดูแวบเดียวแล้วปล่อยแล้วก็สังเกตต่อไปนี่ก็เป็น3วิธีแล้วนะรู้อิริยาบถย่อยอิริยาบถหลักก็คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยคือการขยับเคลื่อนเคลื่อนกายทุกชนิดแล้วก็มารู้ลมหายใจแล้วก็ดูลมแล้วไปนะเลือกบางท่านมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่สงบทางท่านที่สงบก็ดูของเราไปเราทำแล้วรู้สึกว่าตั้งมั่นแล้วไม่ไปไหนเลยจิตไม่ค่อยออกไปไหนก็ประคองรู้เรื่อยไปบางท่านบางทีก็ยังไม่อยู่ไปนู่นนี่พยายามปล่อยจิตไปคิดอีกไปเรื่อยเลยตอนนี้พยายามจะปล่อยตั้งกลับมา
ก็หาวิธีต่อไปวิธีต่อไปก็มีวิธีที่สี่ท่านก็บอกว่าก็มาเล็งถึงอาการ32ที่เป็นเรานี่แหละประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาท่านบอกว่าก็เอายกขึ้นมาแค่5อย่างก่อนก็ได้ทั้ง32อย่างเราจะต้องจําไม่ได้จะลําบากในการจดจําก็ยกขึ้นมาแค่5อย่างก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังยกไปแค่5อย่างนี่เป็นกายภายนอกลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นกายภายในแล้วก็เอาจากกายภายนอกตัวนี้ก่อน5อย่างก็จึงเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นปัญจกกรรมฐานเป็นกรรมฐาน5ก็มาบริกรรมเฉยๆก็ได้นะเกบริกรรมว่าเกสาโลมานักขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจตันตานักขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับไปที่นี่แหละจนกว่าจิตจะสงบแล้วถ้าเราจะแปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมบริสาแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายแวบหนึ่งตรงไหนก็ได้นะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตะโจหนังก็นึกหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่ก็ตะโจหนังตันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมจนกว่าจิตจะสงบนึกรู้เรื่อยไปอย่างนั้นมาถึงตรงนี้บางท่านก็สงบแล้วถ้าสงบก็ให้รู้สงบว่ากายสงบเป็นยังไงจากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นยังไงสงบคือมันไม่คิดอะไรรู้แต่รู้ตัวอยู่เฉยๆรู้กายเรารู้ตัวพร้อมรู้ลมหายใจก็รู้สังเกตเห็นลมหายใจต่อเนื่องไปเห็นกายก็เห็นกายต่อเนื่องไปอย่างนั้นนั่นแหละเป็นเรื่องต้นของความสงบเป็นคณิกะสมาธิแต่บางท่านก็อาจจะเกิดเวทนาแล้วตอนนี้นะบนเส้นทางของมรรคเราเดินมาแล้วก็ต้องเจอทุกเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ให้กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรจากที่สาไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจว่าทุกใจเป็นอย่างไรแค่กำหนดรู้ใหม่ๆกำหนดรู้ก็จะไม่รู้หรอกเนี่ยเราเป็นกำหนดที่ตั้งให้รู้ว่าเออนี่กายนะจากที่สะไปเท้าใจก็มาตรงหัวใจเราก่อนณจุดนั้นแต่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่ตรงนั้นหรอกไปทั่วแหละจิตมีไม่ค่อยจะอยู่ด้วยดังนั้นเรามาที่ตั้งของจิตด้วยก่อนคือหัวใจคือรูปจิตคือเป็นนามอยู่ในใจนี่แหละแล้วก็ตั้งไว้จุดตั้งกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยนี่ก็คือหัวใจของการปฏิบัติในการกำหนดรู้กายรู้ใจเราจะได้รู้ว่าอ๋อทุกข์จริงๆมันไม่ใช่เราทุกข์มันเป็นกายหรือว่าใจเราจะได้แก้ไขถูกทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรเมื่อทุกเกิดขึ้นกำหนดแล้วเราจะได้ปัญญาตรงนี้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมมันปวดมันชามันเมื่อยตรงเนี้ยถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปก็ดูลมหายใจไปนึกถึงผมก็เล็บผนังเราไปใครดูอะไรก็ดูตรงนั้นไปเรื่อยไปทุกข์ก็ยังอยู่แต่เราพอทนได้แต่นั่งไปมันก็บีบคั้นมากขึ้นอาจจะทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ใหม่ว่าทุกข์กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ตามใจเป็นไงทนไม่ได้แล้วตอนนี้นี่แหละทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกข์มันแปลว่าทนไม่ได้ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะพยายามเปลี่ยนช้าๆตรงนี้อย่าไปเปลี่ยนเร็วเราจะไม่ได้ประโยชน์ช้าๆก็เลยกำหนดรู้แล้วทุกกายอ๋อเป็นอย่างนี้ทุกใจบางทีใจไม่ได้ทุกข์หรอกแต่กายมันทุกข์โดนบีบคั้นแล้วก็กำหนดรู้ที่มือก็ค่อยเลื่อนมือออกมาให้รู้การเคลื่อนไหวของมือก็มาวางไว้ข้างกายก็เหมือนเลื่อนมืออีกข้างก็มาวางไว้แล้วก็ยกกายขึ้นทำให้ยกขึ้นแล้วก็เท้าสลับกันเราสังเกตทุกข์ไปด้วยพอเราเปลี่ยนนิบทปุ๊บทุกข์ก็ดับไปแล้ว
นะบางท่านก็ค่อยๆคลายหายไปค่อยๆดับไปทีละน้อยก็มีบางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บก็ดับไปเลยก็มีนี่คือนิโรธขั้นที่หนึ่งการดับของทุกข์ทุกข์ดับไปพอเราเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เราได้ปัญญาเลยว่าอ๋อในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวก็ยับยื่นไปนู้นไปนี้เราเลยไม่เห็นทุกข์นี่เองนะเนี่ยก็ทำให้เราได้ปัญญาแล้วแล้วพอทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นก็เกิดสุขขึ้นมาเนี่ยพอเราตะกี้นี่มันบีบคั้นเราทนไม่ได้พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็คลายออกเราก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมาหน่อยให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยสังเกตดูเราตะกี้แล้วเราทำอะไรอยู่เราดูลมหายใจอยู่เราก็ดูต่อไป หรือเราดูผมก็เลยผนังอยู่เราก็ดูต่อไปก็สังเกตแบบเนี้ยประคองรู้ต่อเนื่องไปนี่คือความเพียรชอบที่เพียรที่เขาทำอยู่สม่ำเสมอต่อไปไม่ปล่อยปละละเลยบางท่านบางทีสงบแล้วนะมันก็รู้บางทีหยุดคิดเนี่ยมันเข้าไปสู่ความสงบว่างๆแล้วแต่ยังลองคิดดูมันก็ยังคิดได้อยู่คิดนู่นคิดนี่แสดงว่าเข้าไปถึงความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานของตัวความสงบจริงเท่านั้นเองเราก็ดูแล้วต่อไปแต่ถ้ามันว่างๆแล้วมันคิดได้นิดหน่อยไม่มีอะไรมากก็ใช้ตัวนี้ยกขึ้นพิจารณาเลยก็ได้แต่บางคนสงบแล้วพอสงบแล้วก็ดูไม่คิดอะไรก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นสังเกตดูไปจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ดูเข้าไปเบื้องต้นก็ชั่วขณะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเริ่มพัฒนามากขึ้นไปเองตามลำดับความพยายามของเราแต่เมื่อออกจากความสงบมันเริ่มคิดนู่นคิดนี่แหละตอนที่สงบอยู่มันไม่คิดแต่พอออกจากความสงบมันเริ่มคิดเนี่ยเราก็ให้ยกจิตตรงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยเขาเรียกว่าจิตควรกับการงานก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงนะเป็นวิปัสสนาเลยก็ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณาผมขนเล็บผนังนี่แหละเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังว่าเป็นลักษณะของความไม่สะอาดอย่างไรจริงหรือเปล่าแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกสาผมผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศนะเพราะประเทศเราประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างก็พิจารณาผมบนศีรษะเราเป็นลักษณะอย่างนั้นผมนี่มันจะงอกยาวมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมแต่มันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้ามาตามคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองแต่เมนก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่จะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไกลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนื้อขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บ อยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็
ก็ไม่นานฟันที่อยู่ในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่สองแถว32ซี่เป็นกระโหลกขาวขุ่นก็ไม่นานเห็นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะละลางไว้ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขานะแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปเลยแต่ยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะเป็นตัวที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเรามันสูงมากไปอาจจะทำให้เราเป็นไข้ได้เราก็เอาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ถ้ายามใดที่เราหนังเราเย็นผิดปกติก็ทำให้เรารู้เลยว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปด้วยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นให้หนังที่เป็นตัวช่วยปรับตัวนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะละลางไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่เราก็พิจารณาไปถึงตรงนี้แล้วก็พอแล้วเราก็กลับไปพิจารณามาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือจะย้อนกลับไปทางเก่านี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือบางท่านมาถึงวันนี้ตรงนี้แล้วบางทีอาจจะเกิดอาการขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นต่อเนื่องมันเป็นความจริงก็อาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันขนพองสยองกล้าวขึ้นมาเลยก็มีบางท่านก็รู้สึกเหมือนกับกายมันจะพองออกไปเรื่อยก็ไม่ต้องตกใจให้กำหนดรู้กายรู้ใจเฉยๆบางท่านเหมือนกับกายมันจะหนักอึ้งขึ้นมาเลยมันท่านถึงก็ปลื้มเลยนะน้ำตาไหลนะปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาเพราะมารู้ความจริงว่าอ๋อทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยมีอาการ32เป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือการที่เรามารู้ความจริงจิตก็เลยถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์ถอนไปเรื่อยๆก็ค่อยถอนไปทีละเล็กละน้อยนั่นเมื่อเรามีวิตกวิจารคือมีวิตกยกจิตขึ้นนะวิจารคือพิจารณาวิจารณญาณพิจารณาความจริงของกายเราผมก็และผนังก็เห็นความจริงก็เห็นความเสมอกันของคนไม่มีใครแตกต่างกว่าใครไม่มีใครวิเศษกว่าเราก็เลยมารู้สึกเห็นความจริงแล้วมันเกิดจิตมันเบิกบานขึ้นมานะเบิกบานก็เรียกว่าชั่วขณะเดี๋ยวก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติก็ให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตอยู่ใหม่ๆก็เกิดชั่วขณะแล้วเดี๋ยวก็ดับไปต่อไปแล้วก็ไปปฏิบัติเหมือนเดิมทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาแบบนี้แหละนะพิจารณากรรมฐาน5แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะก็ปิติก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปอยากให้ได้เกิดนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำสม่ำเสมอนี่เองโดยวิตกวิจารณ์ที่ถูกต้องก็เกิดปิติขึ้นมาปิติก็มีถึง5อย่างด้วยกันบางทีจะเกิดอาการเหมือนกายนี่หมุนเลยติ้วเลยบางทีก็โครงเคลงเขาไม่ต้องตกใจให้กำหนดรู้กายรู้ใจเลยเฉยๆสังเกตไว้หรือถ้าว่าทนไม่ได้ก็ลืมตาขึ้นมาดูก็ได้มันก็จะไม่มีอะไรนะเป็นสภาวะเป็นอาการของจิต ก็ให้กำหนดรู้เฉยๆไว้งั้นข้อมูลทั้งหมดที่มีพยายามรู้แล้วปล่อยอย่าไปเก็บเอามานะมันจะต่อเนื่องไปได้ถ้าเราเก็บเอามาแล้วมันจะหยุดแค่นี้มันจะทำให้เราหยุดจะไปต่อไม่ได้แล้วก็พยายามต้องทำความเข้าใจแต่รู้เบาๆไปเรื่อยๆนะเข้าก็ปิติก็จะเกิดมากขึ้นจนเต็มกำลังของปิติในที่สุดแล้วพอปิติดับก็จะเกิดความสงัดของจิตชั่วขณะบูบสงัดเลยแล้วก็เกิดกายเบาจิตเบาโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจมันจะเหาะจะลอยได้เลยตอนนี้มันเบามากนี่ก็เรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเนี่ยมักจะไม่กำหนดในตอนนี้แหละจิตมันจะสบายมากมันเผลอก็เลยไปติดสุขในฌานตรงนี้เองแต่สุขเริ่มต้นก็ยังมีสุขในสมาธิขั้นหนึ่งนี่สุขในฌานเป็นสมาธิขั้นถัดมา
แล้วเราก็กำหนดรู้ให้เคยชินไว้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยสังเกตไว้เฉยๆเราจะได้รู้ไงนะกำหนดไว้บ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์มากโยมเป็นประโยชน์ทุกขั้นตอนเวลาต่อไปถ้ากายมันป่วยใจไม่ป่วยได้เนี่ยจิตจะเป็นอิสระออกมาได้เนี่ยก็เรียกว่าแยกกายแยกจิตที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบอกไว้เสมอด้วยวิธีการทําอย่างนี้กําหนดรู้นี่แหละมันจะแยกเพราะเราก็จะได้รู้ว่าเวลาเกิดสุขมันเป็นยังไงปิติสุขกายเป็นยังไงใจเป็นไงก็สักพักมันก็จะดับไปเหมือนกันเราก็ไปทําใหม่ทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาผมก็เรียกปัญหานี่แหละเป็นวิปัสสนาก็มีวิตกมีวิจารเกิดปิติสุขพอสุขเต็มกำลังสุขดับไปก็เกิดกายเดียวจิตเดียวกายเนี่ยนั่งอยู่เหมือนไม่มีไปรวมอยู่กันเป็นจุดดวงเด่นอยู่สงัดนิ่งว่างอยู่ว่างสงบสว่างอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเฉยๆนั่นน่ะเกิดปฐมฌานขึ้นแล้วนะปฐมฌานหรือปฐมมรรคนี่คือเริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคนั่นเองนั้นเริ่มต้นของปฐมฌานเป็นอุปจารสมาธิขึ้นขั้นที่2ของสมถะขั้นที่1ที่เราทำเมื่อกี้นี่แหละมันรู้กายแล้วมันสงบแล้วเราพิจารณาเป็นบาดฐานไปสู่การพิจารณาเป็นวิปัสสนาเห็นความจริงของกายเราจิตก็ยกขึ้นไปก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาขั้นหนึ่งก็เป็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นที่สองเป็นฌานขึ้นมาแล้วออกจากฌานตอนนี้เราก็จะมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับนี่เรียกว่าเป็นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยทำโครงสร้างวิธีการมันมีอยู่ไม่มากมีอยู่แค่นี้แหละปัญหาอยู่ที่ว่าเราต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยวดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนั่นแหละความสำเร็จก็จะเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามรรคคือเส้นทางที่เราปฏิบัติผลคือปฏิบัติแล้วเข้าถึงความจริงแล้วก็เป็นผลขึ้นมาไม่ต้องคิดส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูได้เลยเราไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำนะคอยประคองรู้เฉยๆนั่นทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้จากจนกระทั่งมันรู้จำได้ลงมือทำนี่เราก็จะรู้จริงแล้วเพราะว่ารู้ทุกข์จริงๆเป็นยังไงทุกข์จริงๆเป็นยังไงในที่สุดก็รู้แจ้งได้นะนี่คือคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมาแล้วก็ใช้สอนพระองค์ทรงตรัสรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้สอนเวนยสัตว์มาให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มากมายประมาณไม่ได้เราก็ต้องใช้ประคองรู้เพราะเราเป็นผู้ที่เคยได้ฝึกฝนได้ทำมาแล้วก็เลยมาทำต่อนะมาต่อบารมีถ้าไม่เคยทำมันเข้ามายากเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้ความเพียรพยายามตอนนี้เป็นการทำก็เรียกว่าทำพัฒนาทองรองรับพยานทองของเราก็คือมีศีลกับมีสติเท่านั้นแหละเรามีศีลกับมีสติมียังไงก็มีจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจานี่แหละมีศีลกับมีสติทำแค่นี้เป็นพยานทองแหละพอทำไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะดึงดูดบารมีหรือบุญที่เราเคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติจะดึงดูดกลับมาก็จะมาส่งผลให้เราทำให้เราเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นมาได้เห็นไหมมันอยู่ที่ของใครของท่านไม่เหมือนกันเราสร้างบารมีมาแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่เราทำตรงนี้ได้สร้างฐานให้เกิดขึ้นก่อนแล้วนี่แหละที่เรียกว่าผู้ที่จะเริ่มต้นชีวิตมาเริ่มตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญมากก็เรียกว่าทำศีลให้เสมอกันศีลเสมอแล้วเจอกันอย่างนี้แล้วก็มีภาวนามีปัญญาที่เสมอกันเข้าไปอีกก็เป็นบุญมากความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวแน่นอนเป็นสิ่งที่เราทำเองกรรมเป็นสิ่งที่เราคิดเองพูดเองทำเองไม่ใช่ใครทำให้เราจะต้องรู้แล้วก็ไปแยกแยะตรงนี้ได้ดังนั้นการปฏิบัติต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่จะดีอย่างเดียวไม่ใช่ดังนั้นเราจะมารู้เลยว่าคนดีนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยเลวหรอกนะคนดีก็คนที่เคยเลวนั่นแหละแต่รู้แล้วละซะไม่ทำต่อนั่นแหละคนดีนะเราพัฒนากันตรงนั้นเราจะได้ไม่มาสร้างภาพมาดีไงแล้วก็ไปหมกเม็ด
แล้วนี่คือความจริงของธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติได้อยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานี่เยอะมากพระอรหันต์เยอะที่สุดในโลกโยมท่านต้องภูมิใจสิ่งที่เป็นพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเดินตามได้แหละในโบสถ์ก็มีวัดสังฆทานเนี่ยโยมไปดูได้นะพระธาตุของครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าการเข้าถึงเป็นยังไงมีจริงแค่ไหนยังมีสิ่งที่ทำให้เราพิสูจน์ได้แล้วเราก็ต้องมั่นใจที่จะมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปแล้วก็ให้มันเกิดอิทธิบาทสี่ในการปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขสงบดีมันก็จะมีความพอใจมีฉันทะเกิดขึ้นมีความยินดีพอใจที่จะทำเมื่อมีความพอใจเหมือนชอบใจที่จะทำแล้วมันก็เกิดความเพียรขยันทำมีวิริยะขึ้นมาเมื่อทำแล้วก็มีความเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยเอาจริงเอาจังเอาใจใส่แต่ก็ไม่ถึงกับกดข่มบังคับขู่เขียนอะไรแต่ว่าเอาจริงเท่านั้นเองตั้งใจแล้วจริงใจก็เป็นจิตตะแล้วหลังจากจบการปฏิบัติเราก็ใจวิมังสาตรวจสอบพิจารณาไต่ตองเป็นอนุโลมปฏิโลมแล้วเริ่มต้นเราปฏิบัติยังไงมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถอยหลังกลับไปถึงเริ่มต้นเป็นอนุโลมปฏิโลมเราก็จะตรวจสอบได้เองนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจัยวิจัยด้วยตัวเราเองนี่แหละเราจะพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการอย่างนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปแล้วก็ปล่อยไปเราก็จะได้ประโยชน์น้อยอาจจะไม่เห็นประโยชน์เลยแต่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกทำแล้วได้หมดได้มากได้น้อยเท่านั้นเองเราก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยถอนจิตมาช้าๆถอนออกไม่ออกด้วยการไม่ต้องถอนอะไรหรอกด้วยการกำหนดจิตเฉยๆกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสิเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนด้วยนุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้ไปด้วยเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไร จะนั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดสงสัยไปเรื่อยก็ทำให้เรารู้อ๋อเราเจอนิวรณ์แล้วนะนิวรณ์ห้ามีอะไรนิวรณ์ห้ามีกามัญจตานิวรณ์ก็คือรักมากนะแล้วก็พยาบาทนิวรณ์ก็เกลียดมากอุทธัจจกุกุจจานิวรณ์ก็คือฉลาดมากอันเลยเกิดพุ่งซ่านแล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์อันนี้ก็โง่มากสงสัยไปหมดสุดท้ายก็คืออ่อนแอมากเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่เราเจอแล้วแต่แล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีเพราะนั้นหลังนิวรณ์มันต้องเป็นความสงบเป็นความดีแน่นอนนะเมื่อเราเห็นนิวรณ์แล้วเนี่ยเราต้องสังหารนิวรณ์ด้วยวิธีการทำยังไงทำสติให้มากขึ้นนะต่อไปนี้เราต้องไปเดินจงกรมเพิ่มเติมนะไปเดินจงกรมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มาสังหารนิวรณ์ได้วิธีการสังหารนิวรณ์คือการจิตมันไปกับความคิดเราก็กลับมารู้ที่ตัวเราเท่านั้นเองรู้ลมรู้กายเท่านั้นเองนะหลักการเราก็ฝึกเอาไว้ต่อไปเราก็จะทำได้ในที่สุดก็จะเข้าสู่ความสงบแต่ถ้านั่งมาเกิดความสุขสงบเย็นสบายมีบุญเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยอดบุญเกิดขึ้นแล้วเป็นผลขึ้นมาถ้าบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาที่จะมาปฏิบัติมาจากบ้านก็ได้บุญมาแล้วเจตนาที่จะมาถึงนี้ก็มีเจตนาที่จะลงมือทำตั้งใจทำก็เป็นผลนะแต่พอทำแล้วเกิดผลขึ้นมานี่ก็เรียกเป็นยอดบุญแล้วนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหวานได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิไม่เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นนะขณะจิตเดียวเองมีอานุภาพมากสามารถส่งบุญนี้ไปได้ทุกภพภูมิเลยทั้ง31ภพภูมิเลยมาเพราะฉะนั้นเป็นกำลังเยอะแล้วก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปกว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติ ขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามา
เป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอในอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นพระเจ้ายกย่องให้เป็นพระหลานของลูกแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์คนแรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราอบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วใครมีครูบาอาจารย์ก็อุทิศให้ท่านไปโอทิปเป็นถวายเป็นพระราชกุศลในบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสารีรัตน์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อท่านทั้งหลายที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปก็ต้องประคองความดีไว้เพื่อเขาจะได้อยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาล อนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณทันนาคาทาตุโลกบาลมยายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งนึงกำลังรู้ที่มือขวาก็ค่อยกระดิกมือดูขยับได้ก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูเนื้อแข้งไปมองตามไปทั้งที่หลับตาก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกโบตูมตอนนี้แทนหัวใจของเราเนาะตอนนี้ตั้งจัตจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เติมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาโดยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแต่ใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69หนังสือสวดมนต์ตั้งใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
นโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งที่นี้เถิดก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหมดที่ทำนะเก็บไปก่อนการอนุโมทนาก็เป็นหนึ่งในสิบของบุญกิยาวัตถุนะโยมมาที่นี่เจอใครเขามารักษาศีลมาให้ทานโยมก็อนุโมทนาไปเลยนึกในใจไปเรื่อยๆอนุโมทนาไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะไปละไอ้ตัวอิจฉาได้ ในงั้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะมีใจอิจฉาเข้าใจอิจฉาไหมอิจฉาคือเห็นเขามีเราอยากจะมีอย่างเขาใช่ไหมเห็นเขาดีเราอยากจะดีอย่างเขาแต่ไออิจฉาก็ไม่ใช่ไรนะไม่ใช่ปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าอิจฉาแล้วเกิดริษยาเป็นปัญหาริษยามันทำลายนะริษยามันจะทำลายไม่ได้กูจะต้องทำลายมันไปงั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำนี้ให้ดีในหนังสือที่เราเรียนรู้แล้วนะอิจฉามันความริษยาเขาใช่ไหมเพราะนั้นอิจฉานี่แค่เราอยากจะได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมเขาดีกว่าเขารวยกว่าเขาสวยกว่าเราไม่ได้ในอิจฉามันเป็นไปได้แต่ถ้าริษยาเมื่อไหร่ไปทำลายเลยอันนี้เป็นอกุศลเลยเนี่ยอย่างการปฏิบัติก็เหมือนกันที่ตะกี้ที่กล่าวว่าเป็นการแผ่เมตตาใช่ไหมยมรู้สึกว่ามีเมตตาป่ะที่แผ่ออกไปรู้สึกว่ามีไหมมีเมตตาเกิดหรือป่ะเมตตาแปลว่าอะไรสงสารเห็นใจเอาใจรักใครแบบไม่มีเหตุผลหรือไม่หวังผลอย่างนั้นป่ะใช่ไหมเพราะนั้นเมตตาเนี่ยมันไม่ง่ายคนเราจะมาสงสารจะมารักกันไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าวิธีการพระเจ้าสอนเนี่ยท่านบอกว่าการฝึกสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามที่เราฝึกสติรู้ตัวเราอยู่เนี่ยมันเกิดความเมตตาขึ้นมาเมตตาเกิดจากความที่จิตเราจะอ่อนโยนลงไปเนี่ยเรามาเริ่มนั่งตั้งแต่แรกอาจจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายนะจะนั่งได้หรือเปล่าไม่รู้ยุงก็เยอะเหลือเกินอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอนั่งไปนั่งมาเริ่มความคิดน้อยลงมันสบายขึ้นจิตมันอ่อนโยนลงมานั่นแหละเมตตาเกิดแล้วนะเย็นลงความจิตใจมันเย็นลงความอ่อนโยนของจิตเริ่มขึ้นนั่นแหละเมตตาตัวนี้จะสะสมด้วยนะโยมทำเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นฝึกสติเมื่อไหร่ตัวนี้เกิดเมื่อนั้นแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆตัวเมมโมรีของเราเนี่ยมันก็บันทึกตลอดใช่ป่ะสัญญาตัวเนี้ยเรียกว่าเมมโมรีป่ะในโทรศัพท์โยมมีกี่กิกอ่ะ32 64ตอนนี้ร้อยกว่าแล้วเนาะก็แพ้สัญญาในสมองของมนุษย์เนี่ยอินฟินิตี้กิกเลยโยมตั้งแต่อดีตชาติไปรู้กี่ชาติมันก็จำมันได้หมดเลยนะเมื่อก่อนนี้ก็จำเห็นไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จำได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำอีกนะใช่ป่ะไอ้ที่อยากลืมไม่จำจังที่อยากจำนู่นก็ลืมอยู่เรื่อยเลยฉะนั้นจำหมดเลยตัวนี้คือตัวบันทึกกรรมของเราจำเลยโยมคิดมันก็จำเราพูดมันก็บันทึกแหละเราทำอะไรมันก็บันทึกแหละตัวบันทึกกรรมหมดเลยตรงเนี้ยนะดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดเลยนะ
นี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันไปกับเรานะ พอเราตายปุ๊บเนี่ยกายก็ทิ้งไปก็เผาไปใช่ไหมแต่จิตเนี่ยจะไปจิตวิญญาณตัวจิตวิญญาณตัวเดียวที่ไปไปกับสัญญาความจำนี่แหละพาเราไปเกิดตายนั้นเราทำอะไรไว้มั่งในวันหนึ่งมันก็บันทึกเอาไว้เรื่อยนะแล้วที่ทำเอาไว้เนี่ยพอใกล้ๆจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะมารวมกันแล้วแล้วก็จะมาชั่งน้ำหนักอะไรจะมากกว่าถ้าโยมเคยปฏิบัติทำสติไว้เยอะตรงถึงเวลาจะตายปุ๊บสติมันมาให้ผลเนี่ยก็เรียกว่าจิตไม่เศร้าหมองก็ผ่องใสก็สุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าตอนนั้นสะสมแต่ความโกรธไว้เยอะจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเลยตอนนั้นก็ลำบากเลยนะเพราะนั้นการปฏิบัตินี่แหละมันจะละความโกรธได้นะด้วยการฝึกสติของเราเนี่แหละสติเนี่ยจะเป็นตัวบอกอย่างนั้นสติเป็นมหากุศลจิตมหากุศลเลยนะเป็นมหาฉลาดคนมีสติจะเป็นคนฉลาดยิ่งมีสติมากก็ยิ่งฉลาดมากนั้นทำไมต้องฝึกสติล่ะโยมลองสังเกตดูก็ได้พออายุเราเริ่มใช่ไหมไม่ต้องมากก็เริ่มเดี๋ยวนี้ก็เร็วแล้วเนี่ยวัยรุ่นก็ไปกันแล้วมันมีมานะมันมีมาไม่เท่ากันด้วยตอนมานะสติเนี่ยมีมาพร้อมกับเราเกิดนั่นแหละเพราะว่ากรรมของเราที่เรามาเนี่ยจะมีมากมีน้อยต่างกันเหมือนกันแต่เสร็จแล้วมันก็มีเสื่อมตามวัยตามอายุตามเรียกว่าตามสังขารของเราสติตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเนื่องมันเริ่มเสื่อมด้วยวิธีไหนเริ่มต้นขี้ลืมก่อนใช่ไหมนี่เริ่มลืมสติแล้วพอลืมสตินี่จะขี้ลืมแล้วหนักๆเขาก็ไปพอลืมบ่อยๆก็หลงเอ๊กินข้าวหรือยังเมื่อเช้าไอ้นั่นตามยังนี่หลงสติแล้วใช่ไหมจะไปงั้นนะหนักๆเข้าทั้งลืมด้วยทั้งหลงด้วยชักหงุดหงิดแล้วสิโกรธง่ายแล้วแต่นี้เป็นไงพอโกรธปุ๊บขาดสติหนักเข้าก็คิดมากคิดมากซึมเศร้าหนักๆก็อะไรเสียสติบ้าเลยทีนี้เห็นไหมนี่คือถ้าไม่ฝึกมันก็จะไปตามมันจะเสื่อมไปตามนี้เราจะเกิดอาการแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าเราฝึกอ่ะก็ไม่ขี้ลืมความจำดีนะเป็นคนที่มีความจำดีถ้าเราฝึกเอาไว้ดีๆนะไม่ขี้หลงก็ไม่หลงทำการกิริยาตายด้วยไม่หลงถึงขนาดสุดท้ายแบบนั้นเลยแล้วไงอ่ะไม่โกรธปฏิบัติไปเลยโยมเดี๋ยวก็จะรู้เพราะเมตตาตัวนี้จะเป็นค่าความโกรธของเราที่เราสะสมสติไว้เป็นประจำประจำประจำนี่แหละมันก็สะสมอยู่ในสัญญาบันทึกไว้เรื่อยไอ้โกรธมันก็บันทึกไว้นะเวลาเราโกรธมันก็บันทึกไอ้นี่มาทำเราก็บันทึกแล้วมันจะไปสู้กับข้างในถ้าตัวสติที่ฝึกมากกว่าเมื่อไหร่ไอ้ตัวโกรธมันจะหายไปเลยเขาถึงได้บอกในตำราเขาบอกว่าเมตตาจะฆ่าความโกรธเราได้เห็นไหมแต่มันจะฆ่ายังไงด้วยวิธีของเรานะไม่ใช่เราอยู่ๆกำลังโกรธเขาอยู่เงี้ยยมนึกถึงเมตตาได้ไหมใครนึกได้มั้งมีไหมก็จะตีกบาลมันอยู่แล้วจะเมตตาได้ไงหรือตีได้เมตตาใช่ไหมหรือด่าได้เมตตากันเหรอไม่ใช่หรอกโยมเห็นไหมความอ่อนโยนของจิตความเย็นของจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับมันเองเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองพาเขาไปสู่กันมาเยอะแล้วตั้งไปตั้งมาเนี่ยคนที่โกรธโมโหร้ายแท้ๆนะพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยองคุลิมานเป็นพระอรหันต์เห็นไหมเขาก็ไม่ได้เป็นคนขี้โกรธและโมโหร้ายนะองคุลิมานเนี่ยเขาไปคบคนผิดเท่านั้นเองจริงๆเขาไม่ได้เป็นโจรที่โหดร้ายเลยยมรู้ประวัติไหมองคุลิมานใครรู้บ้างฮะองคุลิมานนี่เป็นเด็กดีมากเลยนะตั้งแต่เกิดเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดเลิกดาวโจรเท่านั้นเองพอตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยอาวุธในท้องพระคลังเนี่ยลบกันเองเขาก็เลยพยากรณ์ว่าอันนี้จะต้องเป็นโจรร้ายขึ้นมาว่างั้นเถอะ จริงๆก็เป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกปุโรหิตเลยอาตมาไปอินเดียไปเจอที่บ้านโอคุลิมานมาแล้วอยู่ใกล้ๆกับบ้านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนะก็เป็นบ้านปุโรหิตนะบ้านก็ใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็เรียนเก่งเป็นเด็กดีเรียบร้อยพ่อก็ส่งไปเรียนกับเจ้าชายนั่นแหละสำนักก็สำนักศึกษาปาโมกก็อย่างนี้แหละก็มีเจ้าชายไปเรียนทีนี้ก็บังเอิญไปอยู่สำนักนี้แล้วชื่อว่าอหิงสกะ
เป็นผู้ไม่มีโทษกับใครเลยชื่อก็อหิงสกะชื่อดีด้วยเดี๋ยวแล้วก็ไปเรียนเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนเก่งเสร็จแล้วจนเป็นที่ไว้วางใจกับอาจารย์อาจารย์ก็ให้ไปดูแลภรรยาของอาจารย์ไปดูแลอุปถัมภ์ดูแลอย่างเงี้ยก็เกิดตัวอิจฉาขึ้นมาโยมลูกศิษย์ที่ไปเรียนด้วยกันนี่แหละอิจฉาขึ้นมาก็เอาละสิมึงเหนือกว่ากูแล้ว มึงเป็นเด่นแล้วตอนนี้จะต้องทำยังไงดีกำจัดก็ใช้วิธีอะไรรู้ป่ะส่อเสียดทิ่มแทงก็ไปพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยไปดูแลเมียอาจารย์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นชู้กับเมียอาจารย์หรอกเฮ้อเป็นไปได้ไงเขาเด็กดีเรียบร้อยนะครั้งที่หนึ่งอาจารย์ก็เฮ้อไม่เชื่อเนาะมาอีกคนนึงก็มาพูดอีกอาจารย์เนี่ยมันดูดิมันทำอย่างนั้นงั้นน่ะมีอาการมีแววน่ะฮะเนี่ยเห็นไหมคนเราเห็นไหมน้ำหยดลงหินทุกวันเห็นไหมอย่างก่อนนี่คือความหวั่นไหวของจิตที่ไม่ฝึกสติไว้สติไม่ดีพอดังนั้นก็เกิดความหวั่นไหวแน่นอนถ้าสติดีๆแล้วจะไม่หวั่นไหวได้เพราะนั้นปัญญาตัวนี้จะค่อยๆพัฒนานะในการฝึกของเราเนี่ยจะช่วยตัวนี้ได้ดังนั้นนักเขาก็อาจารย์ก็มาเห็นบังเอิญไปเห็นเขาเว้ยถ้าจะจริงแล้วดูที่สนิทสนมโอ้โหพูดกับเมียเราอย่างดีเลยแต่จะไปซะแล้วมั้งจะทำไงดีจะกำจัดจะทำไงอาจารย์ไม่ฆ่าลูกศิษย์รู้ถึงไหนก็อายถึงนั้นเป็นปัญหาอีก จะให้ใครฆ่าจะให้ใครฆ่าดีอ๋อคิดอุบายได้ก็เลยบอกว่าอหิงสกะที่เธอเรียนหมดเนี่ยก็จบหมดแล้ววิชาทั้งหมดก็หมดแล้วจะเหลืออีกวิชาเดียววิชาสุดยอดมันมีวิชาเดียวแต่วิชานี้ไม่อยากสอนใครเลยมันยากยากแค่ไหนข้าพเจ้าก็ขอเรียนเถอะท่านอาจารย์นะมีมันยากลำบากไหมไอ้วิชาไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันยากอีกตอนที่จะไปเอาก็เรียกของขึ้นครูใช่ไหมยกครูอ่ะไม่ใช่บาทไม่ใช่ดอกไม้สูบเทียนผ่านอะไรแบบนี้นะจะต้องไปฆ่าคนมาพันคนนั่นแหละถึงจะได้ไอ้ทึกาก็ตกใจเลยต้องฆ่าคนเฉลยเอ๊ะทำยังไงดีวะก็ไปคิดอยู่ยังไม่แน่ยังไม่รับปากตอนนั้นไปมาเอ๊ะต้องทำงั้นไม่มีวิธีอื่นเลยพระท่านอาจารย์ไม่มีเลยวิชานี้ต้องแบบเนี้ย ในสุดแล้วเอาก็เอาอยากได้วิชาสุดยอดยอมก็ออกไปค่ะสำเร็จอาจารย์สำเร็จอาจารย์กล่าวว่าเป็นโจรเดี๋ยวก็โดนเขาฆ่าเองไงแต่ว่าความเขาเก่งมากเขาฉลาดแล้วก็มีฝีมือเขาเรียนมาจบเลยเป็นคนมีบุญมาเนี่ยก็ไม่มีใครสู้เขาได้แม้แต่พระเจ้าประเสริฐโกศลเนี่ยจะออกไปจับโจรหลวงคุลีมานต้องมาแวะก่อนนะแต่ตอนนั้นน่ะโอคุลีมานเสร็จโดนพระพุทธเจ้าเอาอยู่แล้วนะก็เลยเจ้าประเสริฐโกศลก็จะออกไปจับนี่แหละก็เลยไปแวะกราบพระพุทธเจ้าก่อนไม่ค่อยมั่นใจก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะมีชื่อเสียงมากเลยโหดร้ายเขาว่างั้นพอไปถึงพระเจ้าก็ไปกราบพระเจ้าเสร็จก็ถามพระเจ้าก็ถามว่าไปไหนกันล่ะมหาบพิตรจะไปจับโจรองคุลิมานมันเป็นโจรที่ดุร้ายมากเลยเนี่ยขอพรให้กระหม่อมด้วยขอพรเนี่ยพระเจ้าเลยนะจะบอกดุร้ายมากเลยเหรอถ้าสมมติว่าโจรองคุลิมานเนี่ยเขามาบวชเนี่ยมาบวชจะทำไงจะอนุญาตโอ้โหถ้าบวชได้นะโยมจะขอเป็นโยมอุปถากเลยอนุโมทนาเลยจริงหรือเปล่าจริงพระเจ้าค่ะนั่นไงก็นั่งอยู่นั่นนะองคุลิมานเชื่อไหมความเป็นกษัตริย์ยังหวั่นไหวตกใจนะแต่ด้วยคัตติยะมานะแข็งใจมันคงไม่ตายตรงนี้หรอกแข็งใจเดินไปเจออ๋อใช่เลยองคุลิมานก็เลยบอกขอปวารณาเป็นโยมอุปถากมีอะไรขาดเหลือก็จะถวายให้ก็นี่ก็เป็นตรงนี้นะนี่ย่อๆขององคุลิมานแล้วเขาได้สาธยายเขาได้บรรยายก็ว่าพรรณนาออกมาเนี่ยเมื่อตอนที่เขาได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าพูดแค่คำเดียวอย่างที่บอกแล้วโยมควรได้ยินใช่ไหมใช้ฤทธิ์นะแสดงฤทธิ์กับองค์ริมานด้วยการเดินแต่องค์ริมานวิ่งตามไม่ทันคนที่มีกำลังมากๆเนี่ยเราจะไปสู้เขาเอาชนะเขาเนี่ยโยมไปท่องในบทพาหงแปดบทน่ะนั่นแหละวิธีเอาชนะอะไรแต่ละอย่างละอย่างชนะมารด้วยทานบารมีทานอะไรอภัยทานนะโยมให้ทานจนกระทั่งอภัยได้นั่นแหละทานบารมีคืออภัยทานโยมจะชนะมารในจิตใจตัวเองได้ทั้งนอกเป็นตัวแสดงมารจริงๆอยู่ที่เราดูไปปฏิบัติไปเลยเดี๋ยวจะรู้ปฏิบัติไปมันจะค่อยๆออกมาปัญญาโยมจะพัฒนาได้จะเข้าใจในความว่ามารนะมีอะไรบ้างมาร5ใช่ป่ะสังหารนิวรณ์5หายแล้วก็ไปทำลายมาร5พินาศอีกใช่ป่ะ
แล้วทำตรงไหนอ่ะรู้ยังยังไม่รู้เลยไปทำตรงไหนมันห้าอยู่ที่ไหนยังไม่รู้นิวรณ์เมื่อกี้รู้ยังอาตมาบอกไปแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างกามฌานตานิวรณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วชอบพอใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามฌานตะนี่เขาเรียกว่ารักมากอาตมาย่อๆให้ในทางตรงข้ามไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาเขาเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์อันนี้เป็นอะไรเกลียดมากอันที่สามเขาเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจพวกนี้พวกคิดมากก็ฉลาดมากก็เลยคิดมากอันที่สี่อะไรสงสัยวิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยไปหมดเดี๋ยวก็สงสัยนู่นสงสัยนี่ในที่สุดละอะไรนิดหน่อยก็สงสัยหมดเลยอันนี้โง่โง่มากสงสัยจนโง่เลยอันสุดท้ายอะไรรู้ป่ะที่เป็นอยู่นิยมมาสู้ตอนเนี้ยตินามิธานิวรณ์เพราะฉะนั้นการอยู่ในสจิกเนี่ยเพื่อจะมารู้ตัวนี้นะมารู้จักมันรู้จักนิวรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เกิดการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนแล้วมันจะเลิกทําเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ง่วงแต่จะอยู่ดูไอ้ตัวง่วงมันเป็นยังไงตั้งสติดูให้ดีนะโยมวิธีการเคล็ดลับจะบอกให้คือตั้งแต่เนี้ยถ้าโยมจะอยู่ไปจนถึงสว่างเนี่ยอย่าคุยกับใครนะขอหยุดคุยสติสัญญาไม่คุยกับใครทั้งช่วงหนึ่งไม่คุยเลยแล้วทำสติไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามรู้ตัวไปเรื่อยๆอย่าปล่อยจิตให้คิดอะไรก็แล้วกันให้ดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆดูกายดูใจไปเงี้ยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเริ่มง่วงโยมพยายามดูให้ดีพอมันเริ่มง่วงตั้งสติให้ดีมันมีช่วงเวลาไม่นานหรอกง่วงจนมันทรมานมากแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆเดี๋ยวจะเห็นมันจะปรากฏให้เราเห็นจะอยู่บางทีขั้นต้นอาจจะอยู่ๆมันข้ามฟึบไปเฉยอ้าวสว่างแล้วรู้สึกเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยแต่เมื่อกี้นี่ง่วงโอ้โหไม่ไหวจะไม่แย่มากเลยมีอีกวิธีอันที่หนึ่งนะอันที่สองไอ้นี่เจ้าเล่ห์ไอ้ถั่วง่วงนี่เจ้าเล่ห์มากโยมไอ้เราเนี่ยมันทำไว้เองเจ้าเล่ห์เองมันก็ไม่ได้ง่วงตาใสสบายอยู่ได้โอเคเนี่ยแต่มันปวดหลังปวดเมื่อยจังเลยปวดที่หลังซะด้วยกติกาก็ถึงได้ห้ามมาหลังแตะไงนั่งเอาหลังแตะต้นไม้ก็ไม่ได้เอาหลังแตะพื้นก็ไม่ได้ห้ามาหลังไปแตะกับอะไรนี่คือยุทธศาสตร์ครูบาอาจารย์ท่านเห็นมาแล้วมันจะปวดโยมปวดจะทำไงอ่ะขอพักหลังหน่อยก็แล้วกันขอพิงนิดนึงจะว่าจะทำให้มันหายเมื่อยแตะโยมใช่ไหมเนี่ยแค่นี้เดียวแตะปุ๊บหลับปั๊บเลยไม่รู้ตัวเนียนมากอันนี้ต้องระวังดูให้ดีแต่ถ้าโยมไม่หลับก็แตะแตะเนี่ยจะแพ้มันแต่ถ้าไม่แตะเลยเดี๋ยวมันหายไปเองพอมันหายปวดหลังปุ้มมันสว่างอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากถ้าโยมชนะตัวนี้ได้แล้วจะเป็นคนที่ความเพียรชอบจะเกิดขึ้นจะมีความขยันปฏิบัติมันจะมีความก็เรียกว่าเร่งความเพียรมันจะเร่งมันเองแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันขัดเกลามากขึ้นจะฟังทำได้เข้าใจได้มากแล้วก็การเข้าถึงก็เร็วนะตัวเนี้ยหลวงพ่อท่านได้มาให้ทำนี่ไงพอข้ามไปได้แล้วเดี๋ยวจะรู้เลยแม้กระทั่งความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ได้อยู่เนี่ยถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่ไปจนถึงใกล้เช้าเราไปนอนถ้านอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงพักผ่อนไม่พอมันป่วยแต่ถ้าไม่นอนเลยอยู่ไปเลยให้มันข้ามแล้วก็ทำไม่นอนทำนี้ไปเรื่อยมันหายป่วยเป็นกำลังมันมีพลังขึ้นมาต้องสังเกตดีๆนะเราอย่าไปตั้งว่าต้องทำอะไรให้เป็นอะไรนะเราสังเกตดูการปฏิบัติเนี่ยสังเกตว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทำอย่างเงี้ยทำสติแล้วอะไรเกิดอะไรเกิดก็รู้กายรู้ใจแค่นี้แล้วอย่าไปเก็บข้อมูลนะพยายามอย่าไปเก็บข้อมูลถ้าเก็บแล้วมันเพื่ออะไรรู้ไหมมันอยากจะคุยแล้วพอไปคุยแล้วมันจะเสื่อมเอาไปพูดอะไรเนี่ยมันจะเสื่อมไม่ต้องกลัวปล่อยไปเลยรู้อะไรก็แค่รู้แล้วปล่อยไปเลยทำเหมือนกับเราไม่รู้อะไรนั่นแหละนั่นแหละรู้ไปรู้ไปจนกระทั่งมันว่างไปหมดไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวญาณรู้มันจะเกิดเองแล้วโยมจะรู้ได้ชัดแต่ถ้าไปรู้ซะก่อนเอาข้อมูลมาแล้วไปอ่านมามั่งไปจำมามั่งแล้วก็เอามาพูดมันจะอยากจะพูดไงมันอยากจะคุยเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราหลงในสังคมตรงนี้มาเยอะนะอยากจะพูดจะคุยเพื่อแสดงอะไรตัวตนนั่นแหละ นะเพราะนั้นเราไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดนะมันจะหายไปเองตัวตนแล้วโยมจะเจอบางอย่างนะว่างจากความคิดแล้วมันก็จะสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาว่างสงบสว่างเห็นไหมพอเป็นสว่างขึ้นมาเป็นปัญญามันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมารู้นู่นรู้นี่รู้สมารู้อะไรเยอะเลยที่สุดแล้วยอมดับความรู้ตัวนี้มันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาญาณรู้นี่จะรู้โดยที่ไม่ได้คิดให้จำไว้ตรงนี้นะ
รู้โดยไม่ได้คิดถ้ารู้อะไรก็แล้วแต่โดยความคิดยังใช้ไม่ได้ยังอคติได้คิดเพราะความชอบไม่ชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้สวดธรรมจักรโยมต้องฟังให้ดีนะเป็นคำแรกที่พระเจ้าสอนเลยว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างคือกามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกัลยานุโยคคือพอใจและไม่พอใจนั่นเองเมื่ออายตนะกระทบกันแล้วเกิดชอบพอใจอันนี้กามสุขาลิกานุโยคเพลินไปเลยถ้าไม่ชอบไม่พอใจล่ะทำตัวให้เหนื่อยเปล่าไปโกรธไปเคืองเขาเราก็เหนื่อยใช่ไหมโดยเฉพาะเหนื่อยใจแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยเราก็โกรธแทบตายนี่ก็เรียกทำให้เหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นทำไงให้อยู่ตรงกลางให้รู้เฉยๆตรงนี้ยินนิวรณ์รู้แล้วใช่ไหมสังหารนิวรณ์ได้ไง ถ้านั่งอยู่แล้วมันคิดก็กำหนดมารู้กายรู้ใจแล้วก็ดูลมแล้วก็ดูต่อไปนี่ดับแค่นี้เองนิวรณ์สังหารแล้วแต่ถ้าเราปล่อยไปมันก็คิดไปเรื่อยเลยคิดชอบหนักๆก็คิดไม่ชอบสองตัวแล้วก็ลืมแต่นี้เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็ดูลมมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวชอบมั่งไม่ชอบมั่งหนักเข้าแล้วเขาก็เกิดอาการงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวที่สามแล้วนี่ก็จะเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องของมารห้าแล้วกันนะมารห้าอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ไกลพอดีเวลาหมดเวลาหมดแค่นิวรณ์แล้วกันปฏิบัติเพื่อบรรเทานิวรณ์ให้ลดลงไปจนกระทั่งมันหมดไปนั่นแหละเข้าถึงแค่นี้เองนะสุดท้ายก็ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาตัวอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตะเนียจะไหลวิวันใจเยตปะทานังตปะลาพังปวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพร